ถือว่าเป็นหนังที่สร้างปรากฏการณ์ให้วงการหนังไทยจริงๆนะคะสำหรับสัปปะราดหรือว่า Topical Melody ค่ะคว้ารางวัลใหญ่ Julie Price นะคะหรือขวัญใจกรรมการจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่57เมื่อปี2004และยังถือเป็นหนังไทยเรื่องแรกค่ะที่ได้เข้าสู่การประกวดสายหลักในเทศกาลหนังเมืองคานส์นะคะโดยล่าสุด The Guardian ค่ะสื่ออังกฤษชื่อดังเนี่ยได้จัดอันดับให้ภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ในอันดับที่84นะคะของรายชื่อหนัง100เรื่องที่ถูกยกให้เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษที่21ขณะที่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งศตวรรษนะคะ3อันดับแรกของ The Guardian ได้แก่ David Wimbrad ค่ะ 12 Year a Slave แล้วก็ Boyhood นะคะก็ติดอันดับกันไปซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ภาพยนตร์เรื่องดังค่ะอย่างสัปปะราดเนี่ยอยู่ในลิสต์ภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งศตวรรษเพราะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อปี2016ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เคยถูกสำนักข่าว BBC จัดให้เป็น1ใน100หนังยอดเยี่ยมที่สุดแห่งศตวรรษที่21มาแล้วเช่นกันด้วยอยู่ในอันดับที่52ค่ะซึ่งการจัดอันดับของ BBC มาจากผลสำรวจของบรรดานักวิจารณ์นะคะขณะที่ผลงานอีก2เรื่องของอภิชาติคงได้แก่แสงศตวรรษและลุงบุญมีระลึกชาติถูกจัดอันดับอยู่ในที่อันดับ60และ37ตามลำดับในโพลดังกล่าวของ BBC นี่ฮะต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายค่ะของภาพยนตร์ที่ถูกผลิตขึ้นในยุคปัจจุบันขณะที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะก็กำลังเผชิญกับความท้าทายจากการขยายตัวของธุรกิจวิดีโอออนดีมานด์ที่ถูกมองว่าจะทำให้คนออกไปดูหนังในโรงภาพยนตร์น้อยลงและส่งผลกระทบยิ่งกว่าโทรทัศน์และเคเบิลทีวีที่เคยทำมาอีกค่ะ